ื่นเช้ามาก็กาแฟสักแก้วหนึ่งสบายสบายสูดอากาศที่บริสุทธิ์นะทำให้จิตใจเราผ่องใสไปทำงานอย่างแบบสดชื่นนะฮะมีเวลาอยู่กับสวนสักหน่อยชั่วโมงสมองปลอดโปร่งมากๆนะเดี๋ยววันนี้พามาดูเมล็ดของต้นข้าวพรรษาใครเคยเห็นบ้างวันนี้เต่งเต็มที่เลยถือว่าเป็นเมล็ดที่ใหญ่ที่สุดแล้วที่นาเล่เคยเจอถือว่ามันสมบูรณ์มากๆเลยเดี๋ยวไปดูกันนะช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆกาแฟของนาเล็กวันนี้ก็เป็นมุมดอกข้าวพรรษานะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันวันนี้พามาดูอะไรอีกนิดหนึ่งที่มันที่เราอาจจะไม่เห็นชัดเจนวันนี้ก็มาดูเมล็ดของเขาเห็นไหมเนี่ยเมล็ดที่สามารถที่จะเอาไปปลูกได้นี่แหละการขยายพันธุ์ของต้นข้าวพรรษานะเมล็ดเขาอยู่ตรงนี้แหละพอถึงเวลาเขาแก่เขาก็จะร่วงลงนะร่วงลงกับพื้นแล้วก็จะงอกในปีต่อไปนะเนี่ยเนี่ยนี่คือเมล็ดของเขาละบานนานมากเลยนะเป็นเดือนแล้วเนี่ยช่อเนี่ยช่อใหม่ก็ทยอยเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมเต็มไปหมดละนี่ที่จากเมล็ดเห็นไหมอยู่ข้างล่างอ่ะต้นเล็กๆเทียบเลยเยอะแยะมีแต่ต้นข้าวพรรษาเนี่ยนั่นเล็กใช้กระมังก็ประโยชน์ของมันก็อย่างนี้แหละเมล็ดก็จะร่วงอยู่ในกระมังเลยเนี่ยเห็นไหมเทียบเมล็ดได้สบายสบายเลยเดี๋ยวพาดูรอบอีกทีนึงว่าโอ้โหดอกของเขาดูสินะสีเหลืองๆสวยๆเนี่ยปลูกประดับเนี่ยโอ้โหงามมากๆเลยขึ้นทุกต้นมีทุกช่อเลยสวยๆงามๆแบบนี้นะเรื่องของธรรมชาติเลยเก็บมาฝากกันนะนะครับผมสลับคลิปนี้นะก็พามาชมดอกไม้ที่สวยกันนะที่ชื่อว่าดอกข้าวพรรษาก็ดูกันหลายเที่ยวแล้วแหละแต่วันนี้พามาดูเมล็ดของเขาว่าเป็นยังไงครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์นายสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ